อเมริกานะครับก็มีประธานาธิบดีมาแล้ว45คนโดยแน่นอนว่าเยอะขนาดนี้นะครับก็ต้องมีคนที่ประชาชนชอบแล้วก็คนที่ประชาชนเกลียดใช่ไหมครับเดี๋ยววันนี้เราไปดูประธานาธิบดีที่แย่ที่สุดกันนะครับจอห์นไทเลอร์ได้เป็นประธานาธิบดีคนที่10ครับเพราะประธานาธิบดีคนก่อนเนี่ยเขาได้ป่วยเป็นโรคปอดบวมเสียชีวิตครับเพียงหลังนั้น1เดือนนะครับเขาก็ได้ไปรับตำแหน่งโดยเหตุการณ์ที่เขาได้ยืนกล่าวสุนทรพจน์นะครับในวันที่เขารับตำแหน่งท่ามกลางอากาศที่หนาวเหน็บและมีฝนปล่อยๆลงมาเกือบ2ชั่วโมงนะครับไทเลอร์ในฐานะรองประธานาธิบดีจึงได้รับเข้าตำแหน่งต่อโดยผลงานที่นับว่ายอดแย่ของไทเลอร์ก็คือการประกาศให้รัฐเท็กซัสนะครับซึ่งเป็นรัฐขนาดใหญ่ที่เพิ่งเข้ามาสมัครเป็นรัฐใหม่ของประเทศสหรัฐอเมริกาให้เป็นรัฐที่อนุญาตให้มีทาสได้ทั้งที่ในขณะนั้นนะครับเป็นในช่วงความขัดแย้งในเรื่องนี้อย่างหนักจนเป็นเหตุการณ์สำคัญที่ลุกลามเป็นสงครามกลางเมืองอเมริกาเลยต่อมานะครับนอกจากนั้นนะครับระหว่างที่ไทเลอร์ดำรงตำแหน่งอยู่นะครับภรรยาของเขาได้เสียชีวิตลงเขาจึงได้แต่งงานใหม่ซึ่งถือว่าเป็นประวัติศาสตร์หน้าหนึ่งเพราะว่าการแต่งงานในระหว่างการดำรงตำแหน่งนั้นและแต่งงานกับเด็กสาวที่มีอายุอ่อนกว่าตัวเองถึง30ปีและไทเลอร์ก็มีลูกกับภรรยาคนใหม่จำนวนมากเมื่อรวมกับภรรยาคนก่อนก็ประมาณ15คนนะครับซึ่งนับว่าเป็นประธานาธิบดีที่มีลูกเยอะที่สุดในประวัติศาสตร์อเมริกาเช่นกันครับแต่การแต่งงานหรือการมีลูกนั้นครับก็ไม่สามารถนับได้ว่าเป็นประธานาธิบดีที่แย่หรือไม่แย่นะครับแต่สิ่งที่แย่ก็คือการลงจากตำแหน่งในปี1845นะครับเขาได้กลับไปที่ไร่ที่รัฐเวอร์จิเนียโดยมีทาสแรงงานเก็บไว้ใช้งานแต่พอเกิดสงครามขึ้นนะครับเขาได้เข้าไปอยู่กับฝ่ายใต้ที่สนับสนุนการมีทาสเสียอีกมิลลาร์ดฟิลมอร์เป็นประธานาธิบดีคนที่13ครับซึ่งการขึ้นตำแหน่งของเขานะครับแทนพลตรีซาคารีเทเลอร์ซึ่งได้เป็นประธานาธิบดีได้แค่ปีเดียวครับก็เสียชีวิตโดยขณะที่ฟิลมอร์นะครับขึ้นดำรงตำแหน่งนั้นสถานการณ์ความขัดแย้งปัญหาระหว่างเรื่องทาสของฝ่ายเหนือเริ่มรุนแรงขึ้นแต่เขากลับลงนามในกฎหมายที่ยอมให้ทาสไล่ล่าทาสที่หลบหนีขึ้นไปอยู่ทางรัฐทางเหนือนะครับแต่ในรัฐเหล่านั้นก็มีนโยบายที่จะเลิกทาสนะครับจึงเกิดการตามล่าทาสกันอย่างขนาดใหญ่ยูลิสิสเอสแกรนต์อดีตวีรบุรุษของสงครามกลางเมืองของฝ่ายเหนือครับเข้าสู่ตำแหน่งประธานาธิบดีคนที่18เนื้อคะแนนที่ถล่มทลายครับอยู่ตำแหน่งถึง2สมัยแต่กับบริหารงานแบบไม่เป็นท่านะครับซึ่งยังทำให้คนใกล้ชิดคอร์รัปชันอย่างมากมายครับแคลวินคูลิจขึ้นดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีคนที่30ครับด้วยเหตุอดีตที่ประธานาธิบดีวอร์เรนฮาร์ดิงเดินทางไปยังอลาสก้าแต่เกิดล้มป่วยด้วยอาหารเป็นพิษครับแล้วก็เสียชีวิตไปด้วยอาการหัวใจวายอย่างเฉียบพลันอย่างมีเงื่อนงำครับโดยเขาลดภาษีกับคนรวยครับโดยอ้างว่าเมื่อธุรกิจอุตสาหกรรมเข้มแข็งเนี่ยคนรวยจะช่วยสร้างงานให้กับคนจนโดยขนาดที่ชาวไร่ชาวนาขนาดกลางครับและขนาดเล็กก็ถูกล้มละลายไปคูลิจนะครับมีชื่อเสียในเรื่องความขี้เกียจครับโดยนอนแต่หัววันและตื่นสายโดยใช้เวลาบนเตียงมากเกินไปโดยมีเฉลี่ยการนอนก็นอนวันละ10ชั่วโมงครับนอนเฮียแลกหนามรู้ซึ่งหลังจากที่งีบหลับนะครับก็นอนในตอนกลางวันอีกด้วยริชาร์ดนิกสันซึ่งเป็นประธานาธิบดีคนที่37ครับโดยมีเรื่องอื้อฉาวมากที่สุดจนต้องลาออกก่อนที่จะถูกถอดถอนหรือ impeachment นะครับโดยวุฒิสภาอันต่อเนื่องจากคดีวอเตอร์เกตคดีสถานโลกที่ใช้วิธีสกปรกเพื่อให้ตัวเองชนะการเลือกตั้งโดยเป็นคดีประวัติศาสตร์ครับที่สะเทือนวงการศรัทธาชาวอเมริกามากที่สุดเพราะทำลายภาพลักษณ์ทุกอย่างที่สร้างขึ้นมาครับตั้งแต่บทบาทตำรวจโลกแนวคิดที่ยึดมั่นในเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนและระบบการปกครองแม่แบบของประเทศประชาธิปไตยครับโดยทั้งหมดนี้ก็กลายเป็นสิ่งที่จอมปลอมไปทันทีเมื่อประธานาธิบดีริชาร์ดนิกสันมีผู้ชื่อว่าทำประโยชน์ต่อสหรัฐอเมริกามากที่สุดผู้หนึ่งเช่นยอมถอดทหารออกจากเวียดนามปิดฉากสงครามเย็นกับโซเวียตและเปิดความสัมพันธ์จีนกับคอมมิวนิสต์แต่แท้จริงแล้วก็คือเป็นผู้ละเมิดสิทธิเสรีภาพของผู้อื่นบิดเบือนซุกซ่อนข้อมูลและใส่ร้ายป้ายสีผู้อื่นเพื่อให้ตัวเองพ้นผิดครับแต่เขาก็ได้รับการยกเว้นโทษในเวลาต่อมาโดยประธานาธิบดีฟอร์ดและคณะคนอื่นๆนะครับที่เกี่ยวข้องกว่า40คนถูกตัดสินจำคุกนะครับซึ่งมีตั้งแต่รอลงอาญา1เดือนถึงจำคุก52เดือนครับวอร์เรน จี ฮาร์ดิง
เป็นประธานาธิบดีคนที่29ครับของสหรัฐอเมริกาเข้ารับตำแหน่งวันที่4มีนาคมปี1921ครับจนถึงการเสียชีวิตในการดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่2สิงหาคมปี1923ซึ่งเป็นตัวแทนของพรรครีพับลิกันนะครับหลังจากอดีตประธานาธิบดีทีโอดอร์รูสเวลล์ผู้เป็นที่รักของชาวอเมริกันได้เสียชีวิตลงในระหว่างการเตรียมหาเสียงการเลือกตั้งเข้ารับประธานาธิบดีสมัยที่3แต่จริงๆแล้วนะครับตอนที่ฮาร์ดิงยังมีชีวิตอยู่เขาถือว่าเป็นประธานาธิบดีคนดีคนหนึ่งที่ประชาชนนิยมชื่นชอบมากครับเขาใส่ใจในเรื่องความสัมพันธ์กับต่างประเทศโดยเฉพาะกลุ่มประเทศยุโรปมากเป็นพิเศษโดยนอกจากนี้ยังประกาศยุติสงครามกับเยอรมนีออสเตรียและฮังการีรวมไปถึงการยอมลดหนี้ให้กับเยอรมนีต้องจ่ายให้กับสหรัฐและยังส่งคนไปช่วยเหลือรัสเซียตอนที่ขาดแคลนอาหารส่วนผลงานที่ทำภายในประเทศนั้นครับก็ถือว่าเขาทำได้ดีที่สุดในตอนนั้นเพราะตอนที่เขารับตำแหน่งประเทศอยู่ในช่วงเศรษฐกิจตกต่ำเป็นอย่างมากนะครับซึ่งทุกหย่อมหญ้านี้ก็มีแต่ความลำบากเขาจึงช่วยลดภาษีเงินที่ได้รับครั้งใหญ่เพื่อเพิ่มสนับสนุนชาวไร่ชาวนาพัฒนาเศรษฐกิจระบบทางด่วนการบินและการกระจายเสียงเพื่อให้ช่วยเหลือผู้คนให้การค้าขายและการทำงานได้อย่างสะดวกขึ้นรวมไปถึงระบบสนับสนุนเทคโนโลยีใหม่ๆการเสียชีวิตในการดำรงตำแหน่งของฮาร์ดิงนะครับซึ่งทำให้ประชาชนช็อกกันทั่วประเทศเพราะเขาเป็นที่รักในตอนนั้นมากขบวนศพของเขาถูกเลื่อนข้ามประเทศนะครับผู้คนกว่า9ล้านคนได้ตามมาส่งเขาตลอดถึงซานฟรานซิสโกจนไปถึงวอชิงตันดีซีเพื่อทำพิธีศพอย่างสมเกียรติก่อนที่จะนำศพไปฝังที่บ้านเกิดในโอไฮโอนะครับจนมาถึงกันตรงนี้นะครับก็สงสัยกันว่าฮาร์ดิงไม่ดีตรงไหนเขาก็ทำงานดีทุกคนรักอะไรนี่นะครับแต่ความนิยมในตัวเขาก็หายไปนะครับหลังข่าวเฉาของเขาได้ถูกเปิดเผยหลังจากเขาเสียชีวิตครับซึ่งความเป็นจริงแล้วนะครับฮาร์ดิงยกตำแหน่งใหญ่ๆโตๆในตำแหน่งข่าวให้กับเพื่อนๆและญาติแต่ก็มีเพียงไม่กี่คนนะครับที่ทำงานได้กับสมที่เป็นกับตำแหน่งที่ได้รับโดยคนที่เหลือก็กินนอนกินนอนครับแต่ละวันก็มาทำงานก็ไม่ได้เรื่องนะครับโดยการทำงานที่ผิดพลาดของเพื่อนๆนะครับก็เลยย้อนเข้ามาสู่ตัวของฮาร์ดิงจนทุกคนมองว่าเกิดผลเสียเหล่านี้ขึ้นเพราะฮาร์ดิงแต่ข่าวเช้านะครับที่ทำให้คนอเมริกันหมดศรัทธากับฮาร์ดิงเลยนะครับก็คือคดีทีพอร์ตโดมนะครับโดยเหตุการณ์คร่าวๆก็คือฮาร์ดิงแนะนำเสนาธิการกองทัพเรือนะครับโดยยกความรับผิดชอบนะครับเรื่องการก่อสร้างแหล่งน้ำมันฐานทัพเรือแห่งใหม่ที่ทีพอร์ตโดมโดยให้รัฐมนตรีมหาดไทยนะครับเป็นคนดูแลแต่เมื่อสิทธิการดูแลแล้วนะครับรัฐมนตรีคนนี้ก็มอบหมายให้บริษัทน้ำมันเอกชนแห่งหนึ่งได้งานไปเลยโดยไม่ต้องเปิดประมูลโดยสุดท้ายรัฐมนตรีคนนี้ได้โดนข้อหารับสินบนจากบริษัทน้ำมันและเป็นรัฐมนตรีคนแรกที่ถูกจำคุกโดยกรณีนี้นะครับก็เป็นข่าวเฉาครั้งใหญ่ที่สุดที่ชาวอเมริกันเจอมาในตอนนั้นนะครับเลยดังนั้นนะครับความอันดับความนิยมในตัวของฮาร์ดิงจึงตกมาเยอะครับแฟรงกินเพียร์สซึ่งเป็นประธานาธิบดีคนที่14ของสหรัฐอเมริกานะครับเข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่4มีนาคมปี1853ถึงวันที่4มีนาคมปี1857เขาเป็นสมาชิกของพรรคเดโมแครตนะครับที่เข้ามาจากทางตอนเหนือซึ่งมองว่าความพยายามที่จะเลิกทาสของคนในยุคนั้นนะครับเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศนอกจากนี้ยังมีความที่เป็นสนับสนุนให้คนที่ทำนานะครับโดยในเขตตอนกลางของประเทศเข้ามาสู่การต่อสู้อย่างรุนแรงโดยเกิดในรัฐแคนซัสนะครับระหว่างกลุ่มผู้ต่อต้านการมีทาสและกลุ่มผู้สนับสนุนการมีทาสโดยการให้รัฐแคนซัสนะครับเป็นรัฐมีทาสจนกลายเป็นปฐมบทของสงครามกลางเมืองอเมริกาครับตอนที่เพียร์สขึ้นตำแหน่งนะครับคนในพรรคนะครับก็ไม่ค่อยสนับสนุนเขาสักเท่าไหร่นะครับแม้แต่รองประธานาธิบดีของเขาเองนะครับก็ยังไม่ยอมพูดกับเขาหลังจากการชนะจากการเลือกตั้งโดยในช่วงแรกๆนะครับเพียร์ใช้ชีวิตกับการสร้างความสมานฉันท์กับคนในพรรครวมไปถึงระหว่างพรรคอื่นๆนะครับที่ได้มาอยู่ในพรรคร่วมกันโดยเขายังปฏิรูปการคลังของประเทศนะครับแต่ผลออกมาก็ไม่ประสบความสำเร็จเลยนะครับนอกจากนี้ยังมีความพยายามสมานความสัมพันธ์กับต่างประเทศนะครับแต่ผลออกมาก็ไม่ดีเท่าที่ควรนะครับแต่ก็ไม่ได้ดีไปจากเดิมสักเท่าไหร่ครับนอกจากนี้สมัยของเขาก็การพยายามอะไรดีๆนะครับก็ไม่ค่อยเห็นผลแต่ในเรื่องของแคนซัสนะครับที่ออกมาไม่ดีนะครับนี่ก็คือผลงานสำคัญที่ทำให้เขาเป็นที่น่าจดจำเลยนะครับดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจที่เขาได้อันดับต่ำๆขนาดนี้นะครับเพราะเป็นหนึ่งในผู้นำที่ทำให้เกิดสงครามกลางเมืองอเมริกาเจมส์บูคานัน
เป็นประธานาธิบดีคนที่15ของสหรัฐอเมริกานะครับเข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่4มีนาคมปี1857ถึงวันที่4มีนาคมปี1861นะครับโดยเขาเป็นสมาชิกของพรรคเดโมแครตจากทางเหนือและเคยเป็นทูตอเมริกาประจำสหราชอาณาจักรนะครับโดยสมัยของแฟรงคลินเพียร์สซึ่งเป็นประธานาธิบดีบูคานันก็ลงแข่งเป็นตัวแทนของพรรคแข่งกับประธานาธิบดีเพียร์สและได้รับเลือกเป็นตัวแทนพรรคเมื่อได้รับตำแหน่งประธานาธิบดีนะครับบูคานันก็ค่อนข้างฝ่ายใต้ช่วงสงครามกลางเมืองอเมริกานะครับฝ่ายที่ช่วยเหลือสนับสนุนการเลิกทาสส่วนฝ่ายใต้สนับสนุนการมีทาสโดยการมีความตั้งใจว่าจะสร้างความพยายามทำให้ฝ่ายเหนือกับฝ่ายใต้กลับมาเป็นหนึ่งอันเดียวกันให้ได้แต่แทบทุกอย่างนะครับที่เขาทำไปส่งผลให้ฝ่ายเหนือกับฝ่ายใต้แตกกันมากขึ้นกว่าเดิมครับแต่จริงๆแล้วนะครับบูคานันก็เป็นคนที่ยึดมั่นในกฎหมายและความถูกต้องเอาอย่างมากๆโดยสมัยที่เขาเป็นอัยการนะครับเขาถือว่ากฎหมายคือจุดที่สูงที่สุดแล้วแต่นิสัยของเขานะครับมีส่วนทำให้เกิดสงครามกลางเมืองเพราะเขามองว่าการแบ่งแย่งรัฐนะครับออกจากกันซึ่งเป็นเรื่องผิดกฎหมายแต่การที่ทำให้สงครามเพื่อยุติการแบ่งแยกก็ถือเป็นเรื่องผิดกฎหมายเช่นกันอีกการที่ไม่ยอมรักษาความสงบในประเทศนะครับและก่อให้เกิดการสงครามกลางเมืองขึ้นนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งความผิดพลาดครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์นะครับของประธานาธิบดีอเมริกันและนี่ทำให้เขาเตรียมดับประธานาธิบดียอดแย่นะครับถึงแม้เขาจะมีเจตนาที่ดีก็ตามนอกจากนี้เรื่องอีกเรื่องนะครับที่ชาวอเมริกันจดจำเกี่ยวกับตัวเขาได้มากที่สุดก็คือเขาเป็นประธานาธิบดีคนเดียวครับที่ไม่แต่งงานส่วนคนทั่วไปนะครับที่จดจำเขาในฐานะที่ใช้ชื่อของเพื่อนสนิทกัปตันอเมริกานะครับเจมส์บูคานันบาร์สหรือเรียกว่าบักกี้นะครับแอนดรูว์จอห์นสันเป็นประธานาธิบดีคนที่17ของสหรัฐอเมริกานะครับเข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์ปี1865ถึงวันที่4มีนาคมปี1869นะครับหลังจากประธานาธิบดีอับราฮัมลินคอนถูกลอบสังหารโดยต้องเล่าย้อนไปก่อนที่ช่วงก่อนที่จะเกิดสงครามกลางเมืองอเมริกานะครับโดยมีประธานาธิบดีเป็นเพียร์สคนต่อมาก็คือบูคานันนะครับที่เป็นเดโมแครตทั้งคู่แต่คนถัดมาก็คืออับราฮัมลินคอนนะครับจากพรรครีพับลิกันผู้ที่ทำให้อเมริกาเลิกทาสในสมัยที่2นะครับของการเป็นประธานาธิบดีลินคอนเลือกแอนดรูว์จอห์นสันนะครับจากพรรคเดโมแครตมาเป็นประธานาธิบดีเพราะอยากให้ประชาชนมองว่าคนจากพรรครีพับลิกันและพรรคเดโมแครตที่อยู่คนละฝั่งของสงครามกลางเมืองได้จับมือกันและทำงานร่วมกันได้และน่าจะเป็นนิมิตหมายที่ดีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของประเทศนับตั้งแต่นี้ต่อไปแต่เมื่อหลังจากลินคอนถูกลอบสังหารนะครับในต้นช่วงของสมัยที่2ของลินคอนก็ได้ขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีโดยอัตโนมัติจนหมดวาระแต่การลอยต่อจากประธานาธิบดีที่ยิ่งใหญ่อย่างลินคอนนะครับย่อมเป็นเรื่องที่ยากแถมตัวของจอห์นสันเองนะครับก็อยู่ฝ่ายใต้ที่สนับสนุนการมีทาสอยู่แล้วซึ่งหมายความว่าความนิยมชมชอบของเขายิ่งตกต่ำลงไปนะครับโดยเวลาพูดเขาก็ตะกุกตะกักดูไม่น่าเชื่อถือนะครับนอกจากนี้เขายังคัดค้านกฎหมายที่ใช้ให้สัญชาติกับทาสที่เป็นไทยแล้วแถมยังคัดค้านเรื่องการเมืองรีพับลิกันอีกหลายคนนะครับในสภาที่พยายามทำให้ประเทศยุติสงครามกลางเมืองไว้จอห์นสันมุ่งทำลายนักการเมืองคนอื่นๆที่เห็นต่างนะครับโดยไม่คำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติสักเท่าไหร่โดยในที่สุดนะครับเขาก็พยายามกำจัดรัฐมนตรีกลาโหมนั่นทำให้เขาถูกสภาผู้แทนราษฎรนะครับยื่นฟ้องให้ออกจากตำแหน่งแต่ด้วยความรอดตัวมาได้นะครับทำให้คะแนนเสียงของเขาขาดไป1เสียงนั่นทำให้เขาเป็นประธานาธิบดีคนแรกนะครับที่ถูกฟ้องเพื่อถอดถอนออกจากตำแหน่งก็จบไปนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อพลาดคลิปใหม่ก็ได้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ